ฝากกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กแฟนเพจ YouTube Channel Smart Chem เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราด้วยค่ะ ที่7ครูจะไปช้าๆนะคะมันเป็นเรื่องใหม่เรื่องนึงแต่ว่าครูมองว่ามันไม่ยากเลยนะคะสำหรับบทที่7ก็คือเรื่องของสารประกอบ coordination นะคะสารประกอบ coordination เดี๋ยวดูซิว่ามันจะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะสารประกอบ coordination ภาษาอังกฤษคือ coordination compound compound คือสารประกอบนะคะคือเป็นกลุ่มของสารเชิงซ้อนเชิงซ้อนแปลว่ามันตัวใหญ่นะคะเป็นสารประกอบขนาดใหญ่สารประกอบแปลว่ามีอะตอมตั้งแต่2อะตอมขึ้นไปมารวมกันนะคะเปลี่ยนจากอะตอมเป็นเรียกว่าสารประกอบนะคะคราวนี้พอสารประกอบขนาดใหญ่นะคะหรือเป็นสารเชิงซ้อนเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษคือ complexนะเป็นสารเชิงซ้อนแล้วสารเชิงซ้อนนั้นนะคะมีลักษณะของการเกิดพันธะแบบ coordinate นะคะ coordinate covalent นะคะเราก็จะเรียกสารกลุ่มนั้นว่าสารประกอบ coordination นะคะอันนี้ครูสรุปให้เลยว่าคำว่าสารประกอบ coordination คือสารขนาดใหญ่นะคะก็เลยเรียกว่า complex หรือสารเชิงซ้อนมันมีขนาดใหญ่โมเลกุลขนาดใหญ่นะคะแล้วเกิดพันธะแบบไหนมันถึงทำให้โมเลกุลขนาดใหญ่ขนาดนั้นก็คือเกิดพันธะแบบพันธะ coordinate covalent เราก็นึกกลับไปเอ๊ะคำว่า เราเคยเรียนมา covalent นะคะแล้วคำว่า coordinate covalent คืออะไรคือการเกิดพันธะ covalent ที่อิเล็กตรอนที่ใช้ร่วมกันเนี่ยเป็นของอะตอมหรือโมเลกุลใดโมเลกุลหนึ่งนะคะเอามาใช้ร่วมกันนะคะถ้าเป็นโคเวลนธรรมดาคือต่างฝ่ายต่างเอามาใช่ไหมเอาอะไรมาเอาอิเล็กตรอนมาอย่างละเท่ากันนะคะเอามาใช้ร่วมกันนั่นคือโคเวลนแต่ตอนนี้เรากำลังจะเรียนสารประกอบโคออร์ดิเนชันคือกลุ่มของสารประกอบที่เกิดพันธะชนิดที่เรียกว่าโคออร์ดิเนตโคเวลนเกิดพันธะชนิดที่เรียกว่าโคออร์ดิเนตโคเวลนนะคะโดยอีองค์ประกอบของมันเนี่ยนะคะนะคะองค์ประกอบของการเกิดพันธะเนี่ยนะคะก็จะมีไอออนนะคะมีองค์ประกอบทั้งหมดนะองค์ประกอบทั้งหมดคือมีตัว coordinate covalent จริงๆเวลาเขียนใส่ลงไปในวงเล็บใหญ่เสร็จแล้วก็จะมีไอออนนะคะไอออนนะคะอยู่ข้างนอกนะคะหรือไอออนที่อยู่ข้างนอกนั้นอาจจะอยู่ข้างหน้าก็ได้นี่เพราะฉะนั้นองค์ประกอบของสารนะคะประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนที่เป็น coordinate covalent นะคะส่วนที่เป็น coordinate covalent ซึ่งอาจจะมีประจุเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้และส่วนที่มีประจุตรงข้ามเอาไว้ดุลประจุนะคะเรียกว่า counter ion นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวดุลประจุหรือประจุตรงข้ามเนี่ยอาจจะมีประจุเป็นลบก็ได้หรืออาจจะมีประจุเป็นบวกก็ได้นะคะเวลาเขียนนะคะถ้าตัวสารประกอบเชิงซ้อนมีประจุเป็นบวกเวลาเขียนก็เขียนไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเคาน์เตอร์ไอออนที่เป็นลบนะคะถ้าสารประกอบเชิงซ้อนนั้นมีประจุเป็นลบมันจะถูกเขียนไว้ข้างหลังแล้วก็มีเคาน์เตอร์ไอออนที่เป็นประจุบวกอยู่ข้างหน้านะคะข้างหน้าอันนี้คือองค์ประกอบหลักทั้งหมดนะประกอบด้วยจริงๆคือพูดง่ายๆคือประกอบด้วยไอออนบวกกับไอออนลบนะคะถ้าไอออนบวกเป็นคอมเพล็กซ์หรือเป็นสารเชิงซ้อนก็จะเขียนแทนด้วยวงเล็บใหญ่มันจะอยู่ภายในวงเล็บใหญ่นะคะเรียกว่าสเฟียร์อยู่ภายในวงเล็บใหญ่เป็นพื้นที่ของเขานะคะแล้วก็ตามด้วยเคาน์เตอร์ออนที่เป็นลบถ้าคอมเพล็กซ์เป็นประจุลบก็จะมีเคาน์เตอร์ไอออนที่เป็นประจุบวกมาดุลประจุนะคะคราวนี้พูดถึงเฉพาะในองค์ประกอบนะคะพูดถึงเฉพาะในองค์ประกอบที่เป็นสารเชิงซ้อนก่อนนะคะภายในสารเชิงซ้อนหรือตัวที่อยู่ในวงเล็บใหญ่เนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยโลหะจะประกอบด้วยโลหะนะคะโลหะนะคะแล้วก็
ลิแกนนะคะโลหะแล้วก็ลิแกนนะคะโลหะจะมีประจุเป็นบวกนะคะโลหะจะมีประจุเป็นบวกและส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ตรงกลางก็เลยถูกเรียกว่าโลหะอะตอมกลางนะคะถูกเรียกว่าโลหะอะตอมกลางแล้วก็จะมีโมเลกุลที่มาสร้างพันธะชนิดโคออร์ดิเนตโคเลนด้วยนะคะเรียกว่าลิแกนนะคะเรียกว่าลิแกนอย่างในรูปนะคะโมเลกุลที่ครูยกมาตัว CO คือโลหะนะคะ CO โคบอลต์คือโลหะโลหะนะคะเป็นโลหะนะแล้วโลหะก็จะมีประจุเป็นบวกนะคะมันเป็นโลหะทรานซิชันนะคะมีประจุเป็นบวกนะคะส่วนใหญ่ก็จะถูกสร้างพันธะแล้วก็จะอยู่ตรงกลางก็เลยเรียกว่าโลหะอะตอมกลางนะคะแล้วมีใครอีกแล้วก็มีตัวที่มาล้อมรอบนะคะตัวที่มาล้อมรอบก็คือตัวที่มาสร้างพันธะด้วยนั่นเองพันธะที่สร้างด้วยจะเป็นพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์นะคะจะต้องเป็นพันธะโคออร์ดิเนตโคเลนต์แล้วก็เรียกนะคะตัวที่มาสร้างพันธะโคออร์ดิเนตโคเลนต์กับโลหะอะตอมกลางเนี่ยเรียกชื่อว่าลิแกนนะคะเรียกชื่อว่าลิแกนเพราะฉะนั้นตามตัวอย่างนะคะที่ครูให้มาโคบอลต์คือโลหะอะตอมกลางส่วน Cl นะคะคอไลกับแอมโมเนียคือลิแกนนะคะคือลิแกนอันนี้คือองค์ประกอบนะคะต้องเข้าใจองค์ประกอบก่อนว่าคำว่าสารประกอบ coordination คือสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ประกอบด้วยใครประกอบด้วยประจุบวกกับประจุลบนะคะซึ่งอีตัว complex หรือสารเชิงซ้อนจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นประจุบวกหรือประจุลบก็ได้นะคะจะเป็นประจุบวกหรือประจุลบก็ได้ถ้า complex เป็นบวกจะมีสารที่เป็นประจุลบเนี่ยนะคะมาบาลานซ์ประจุนะมาบาลานซ์ประจุคือมาดึงดูดมาดุลประจุนะคะถ้าคอมเพล็กซ์หรือสารเชิงซ้อนเนี่ยเป็นประจุลบก็จะมีเคาน์เตอร์ไอออนเนี่ยนะคะมาดุลประจุเคาน์เตอร์ไอออนก็จะเป็นบวกแบบนี้นะคะนี่คือองค์ประกอบคราวนี้ภายในสารประกอบเชิงซ้อนนั้นประกอบด้วยใครบ้างไม่ว่าจะมีประจุเป็นบวกหรือเป็นลบนะคะสารประกอบเชิงซ้อนนั้นก็จะประกอบด้วยโลหะที่มีประจุเป็นบวกโลหะมีประจุเป็นบวกเสมอแล้วก็ลิแกนส่วนใหญ่ลิแกนจะมีประจุเป็นลบนะคะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เป็นกลางนะคะเมื่อไหร่จะเรียกเขาว่าลิแกนล่ะก็คือเมื่อจะเรียกลิแกนก็ต่อเมื่อเขาสร้างพันธะกับโลหะอะตอมกลางโดยใช้พันธะชนิดที่เรียกว่าโคออร์ดิเนตโคเลนต์นะคะใช้พันธะที่เรียกว่าโคออร์ดิเนตโคเลนต์ถ้าเป็นพันธะชนิดอื่นเขาจะไม่เป็นลิแกนนะคะจะไม่เป็นลิแกนนะคะแยกให้ออกนะคะแล้วลักษณะของลิแกนนะคะเมื่อมันจะสร้างพันธะโคออร์ดิเนตโคเลนต์ใช่ไหมลิแกนก็ต้องเป็นเจ้าของนี่เป็นเจ้าของอิเล็กตรอนที่จะใช้ในการสร้างพันธะนะคะเพราะว่าพันธะโคออร์ดิเนตโคเลนต์คือใครตัวใดตัวหนึ่งจะต้องเอาอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมาแล้วมาให้คนอื่นแชร์ด้วยนะคะในกรณีนี้คือลิแกนจะต้องเอาอิเล็กตรอนมาสร้างพันธะกับโลหะอะตอมกลางนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะเด่นของลิแกนก็คือจะต้องมีโลนแพร์อิเล็กตรอนนะคะจะต้องมีโลนแพร์อิเล็กตรอนนะคะอย่างน้อย1คู่เพราะอะไรเพราะเวลาสร้างพันธะเดียวนะคะจะต้องใช้อิเล็กตรอน2อิเล็กตรอนหรือ1คู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะเด่นของลิแกนคือจะต้องมีโลนแพร์อิเล็กตรอนนะคะเช่นน้ำค่ะน้ำตรงตำแหน่งของออกซิเจนค่ะออกซิเจนมีโลนแพร์อิเล็กตรอน2คู่ค่ะอยู่ในออร์บิทัลนะคะอยู่ในออร์บิทัลสามารถสร้างพันธะได้นะคะแอมโมเนียแน่นอนค่ะอะตอมกลางคือไนโตรเจนค่ะมีโลนแพร์อิเล็กตรอนอยู่1คู่ค่ะอยู่1คู่นะคะหรือหมู่7นะคะหมู่7คอไลนะหมู่7ที่มีประจุเป็นลบนะคะคอไลนะคะเรียกว่าคอไลเนาะถ้าไม่มีประจุคือคอลีนมีโลมีไม่ใช่โลนมีไวเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ7พอเป็นคอไลปั๊บมีประจุลบ1นะคะไวเลนต์อิเล็กตรอนจะครบ8โอ้โหอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเต็มไปหมดเลยนะคะมีตั้ง4คู่เลยนะคะแล้วก็เช่น
นะ CO นะ C triple bond O ก็มีโลนแพร์อยู่ทั้งตำแหน่งของคาร์บอนแล้วก็ตำแหน่งของออกซิเจนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นะคะสามารถทำหน้าที่เป็นลิแกนได้ก็คือสร้างพันธะกับโลหะอะตอมกลางชนิดที่เรียกว่าพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์นะคะคราวนี้องค์ประกอบของลิแกนนะคะให้ความสำคัญกับลิแกนก่อนเนาะต้องแยกให้ออกนะคะองค์ประกอบของลิแกนเนี่ยนะคะถ้าลิแกนเป็นโมเลกุลถ้าลิแกนเป็นโมเลกุลนะคะทั้งกลุ่มเรียกรวมกันว่ามันเป็นลิแกนส่วนตรงตำแหน่งนะคะตรงตำแหน่งที่เป็นอะตอมที่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่จะไปสร้างพันธะกับโลหะอะตอมกลางนะคะอีตัวอะตอมที่ไปสร้างพันธะกับโลหะอะตอมกลางเราจะเรียกอะตอมนั้นว่าโดเนอร์อะตอมนะคะโดเนอร์อะตอมนะคะเช่นน้ำใช่ไหมมีออกซิเจนสร้างพันธะอยู่กับไฮโดรเจนเป็นพันธะชนิดโคเวเลนต์ออกซิเจนกับไฮโดรเจนสร้างพันธะโคเวเลนต์กันนะคะสร้างพันธะโคเวเลนต์ตรงตำแหน่งของออกซิเจนเนี่ยมีโลนแพร์อิเล็กตรอนอยู่พร้อมที่จะสร้างพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์กับโลหะอะตอมกลางนะคะเพราะฉะนั้นอะตอมของออกซิเจนจึงเป็นโดเนอร์อะตอมในขณะที่โมเลกุลของน้ำคือลิแกนแอมโมเนียก็เหมือนกันโมเลกุลของแอมโมเนียคือลิแกนนะตรงตำแหน่งของไนโตรเจนที่มีโลนแพร์อิเล็กตรอนเนี่ยเรียกว่าโดเนอร์นะคะไนโตรเจนคือโดเนอร์นะคะแล้วก็จะมีศัพท์อีกคำหนึ่งเพิ่มเข้ามาก็คือคำว่าเลขโคออร์ดิเนชันเลขโคออร์ดิเนชันคือจำนวนพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์นะคะจำนวนพันธะนะคะจำนวนพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์รอบอะตอมกลางนะคะรอบอะตอมกลางคือมันสร้างพันธะระหว่างอะตอมกลางกับลิแกนเนี่ยกี่แขนนั่นแหละเรียกว่าเลขโคออร์ดิเนชันนะคะคราวนี้เราสามารถแบ่งนะคะแบ่งประเภทของลิแกนได้นะคะตามจำนวนโดเนอร์อะตอมถ้าลิแกนมีเพียง1โดเนอร์คือให้ได้แค่คู่เดียวนะคะเราจะเรียกว่าโมโนเดนเทรตลิแกนนะคะลิแกนมี2โดเนอร์ก็จะเรียกว่าไบเดนเทรตลิแกนลิแกนมี3โดเนอร์นะขึ้นไปจริงๆเรียกไตรเดนเทรตลิแกนก็ได้นะคะนับต่อไปเลยก็ได้โมโน1ไบ2ไตรเดนเทต3เตตะเดนเทต4แบบนี้ก็ได้นะคะก็คือบอกจำนวนโดเนอร์อะตอมภายในลิแกนว่าเขาสร้างได้กี่พันธะพร้อมๆกันนะสร้างได้กี่พันธะพร้อมๆกันนะคะหรือจะเรียกรวมไปเลยก็ได้ว่าถ้ามีตั้งแต่3โดเนอร์ขึ้นไปเราจะเรียกว่าโพลีเดนเทตนะคะคือมีเยอะๆนะคะโพลีเดนเทตลิแกนอย่าสับสนนะคะจำนวนโดเนอร์คือจำนวนโลนแพร์อิเล็กตรอนที่สามารถสร้างพันธะพร้อมกันได้สร้างพันธะพร้อมกันได้เดี๋ยวจะงงว่าโมเลกุลของน้ำเนี่ยออกซิเจนนะคะมีโลนแพร์อิเล็กตรอนตั้ง2คู่ทำไมจัดอยู่ในกลุ่มโมโนเดนเทรตลิแกนนะคะเพราะว่าโมเลกุลของน้ำเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมีโลนแพร์2คู่แต่เวลาสร้างพันธะนะคะตัวอิเล็กตรอนหรือโลนแพร์นั้นเนี่ยจะต้องบรรจุอยู่ในออร์บิทัลนะคะแล้วออร์บิทัลก็จะต้องมีทิศทางใช่ไหมมันจะชี้ไปคนละทิศทางเวลาสร้างพันธะกับโลหะอะตอมกลางนะคะมันจะสร้างได้ทีละ1คู่เท่านั้นสร้างพร้อมกันไม่ได้ไม่สามารถบังคับให้โลนแพร์อิเล็กตรอนมาอยู่ด้วยกันแล้วก็สร้างพันธะกับโลหะอะตอมกลางตัวเดียวกันได้พร้อมๆกันนะคะมีหลายคู่แต่สร้างได้เพียงแค่ครั้งละ1คู่เท่านั้นก็เลยเรียกว่าโมโนเดนเทรตลิแกนนะคะ CL ก็เหมือนกันคลอไรด์ไอออนก็เหมือนกันนะคะมีอยู่ตั้ง4คู่8อิเล็กตรอนแต่ว่าสร้างพันธะได้ทีละ1คู่เท่านั้นก็จัดอยู่ในกลุ่มโมโนเดนเทรตลิแกนนะคะอันนี้ก็คือชนิดของลิแกนนะคะกลุ่มที่เป็นไบเดนเทรตก็ยกตัวอย่างก็คือเอทิลีนไดอะมีนเดี๋ยวค่อยไปดูโครงสร้างว่าทำไมถึงมีไบเดนเทรตน
ะคะแล้วก็เอทิลีนไดแอมีนเตตาอะซิเตตมีเตตาอะซิเตตเพิ่มเข้ามานะคะเป็นกลุ่มโพลีเดนเทรตนะคะก็คือตัวนี้จะมี6 EDTA เนี่ยมี6แขนนะคะเดี๋ยวดูโครงสร้างนะคะเอาโครงสร้างมาให้ดูตัวนี้คือเอทิลีนไดแอมีนเอทิลก็คือ C 2ตัวนี่คือเอทิลนะคะเอทิลีนนะคะไดแอมีนคืออะไรนะคะก็คือมีแอมีน2ตัวเป็นไดแอมีนแล้วโดเนอร์อยู่ตรงไหนโดเนอร์อยู่ตรง N ค่ะโดเนอร์อยู่ตรง N นะคะแล้วโครงสร้างของเอทิลีนไดแอมีนเนี่ยนะคะเป็นโครงสร้างที่มีสายโซ่ยาวเพราะฉะนั้นมันโค้งงอได้เวลาสร้างพันธะนะคะโค้งงอได้เวลาสร้างพันธะอีตัวโดเนอร์ไนโตรเจน2ตัวเนี่ยสามารถสร้างพันธะพร้อมกันได้เห็นไหมคะนี่โค้งแบบนี้นะคะเพราะเขาเป็นสายโซ่นะคะแล้วก็สร้างพันธะกับตัวโลหะอะตอมกลางพร้อมกันได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยจัดอยู่ในกลุ่มไบเดนเทรตแปลว่าสามารถสร้างพันธะกับโลหะอะตอมกลางพร้อมกันได้2พันธะนะคะสร้างพร้อมกันได้2พันธะอยู่ในกลุ่มไบเดนเทรตนะคะแล้วอีตัว EDTA ล่ะ EDTA ชื่อเต็มๆของเขาก็คือเอทิลีนเอทิลนะคะไดแอมีนนะคะเตตาอะซิเตตนะคะโครงสร้างพับไปพับมานะคะเอทิลีนไดแอมีนไดแอมีนก็คือมีไนโตรเจน2ตัวเป็นโดเนอร์เตตาอะซิเตตอะซิเตตคือ C double bond OO นะคะเตตาแปลว่ามี4ตำแหน่งนะคะ1 2 3 4นี่นะคะมีเตตาอะซิเตตคือมีอะซิเตตอยู่4ตำแหน่งแล้วก็ไดแอมีนคือมีแอมีนอีก2ตำแหน่งนะคะรวมกันเป็น6ตำแหน่งเห็นไหมคะมี6โดเนอร์ก็เลยจัดอยู่ในกลุ่มโพลีเดนเทตลิแกนนะคะอยู่ในกลุ่มโพลีเดนเทตลิแกนนะคะสรุปว่าคำว่าไบเดนเทตและโพลีเดนเทตเนี่ยนะคะมาจากไหนมาจากการนับจำนวนโดเนอร์อะตอมนะคะนับจำนวนโดเนอร์อะตอมแต่มีข้อแม้ว่าจำนวนโดเนอร์อะตอมนั้นจะต้องสามารถสร้างพันธะได้พร้อมๆกันด้วยนะคะถึงแม้จะมีโดเนอร์เยอะมากแต่สร้างพันธะได้ทีละ1เท่านั้นก็เรียกว่าอยู่ในกลุ่มโมโนเดนเทรตนะคะถ้าสร้างได้ทีละ2ถึงจะเรียกว่าไบเดนเทรตสร้างได้ทีละ3ขึ้นไปเรียกว่าโพลีเดนเทรตนะคะแล้วสารประกอบโคออร์ดิเนชันที่เกิดพันธะกับลิแกนตั้งแต่ไบเดนเทรตขึ้นไปนะคะเราจะเรียกสารประกอบเชิงซ้อนชนิดนั้นว่าคีเลตนะคะเรียกลิแกนที่เป็นไบเดนเทรตกับโพลีเดนเทรตเนี่ยนะคะลิแกนที่สามารถสร้างพันธะได้หลายๆแขนเนี่ยเรียกว่าคีเลตนะคะคีเลตนะคะสรุปว่าตอนนี้เรากำลังจะเรียนสารประกอบโคออร์ดิเนชันสารประกอบโคออร์ดิเนชันคือสารที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่โครงสร้างขนาดใหญ่ประกอบด้วยปัจจุบวกกับปัจจุลบดึงดูดกันอยู่นะคะแล้วนะการดึงดูดกันนั้นจะต้องมีตัวปัจจุบวกหรือปัจจุลบเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเป็นสารประกอบเชิงซ้อนนะคะเป็นสารประกอบเชิงซ้อนซึ่งสารประกอบเชิงซ้อนนะคะที่อยู่ในโคออร์ดิเนชันเนี่ยจะต้องประกอบด้วยโลหะอะตอมกลางโลหะอะตอมกลางส่วนใหญ่มีประจุเป็นบวกนะโลหะอะตอมกลางส่วนใหญ่มีประจุเป็นบวกนะคะไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงกลางนะคะแต่โลหะอะตอมกลางเนี่ยคือโลหะนะคะคือโลหะที่พร้อมที่จะสร้างพันธะกับลิแกนนะคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบจะต้องมีโลหะที่มีประจุเป็นบวกและมีลิแกนที่อยู่ล้อมรอบมาสร้างพันธะด้วยข้อกำหนดคือลิแกนจะต้องสร้างพันธะชนิดโคออร์ดิเนตโคเลนลิแกนจะต้องสร้างพันธะชนิดโคออร์ดิเนตโคเลนเพราะฉะนั้นลิแกนจะต้องมีโลนแพร์อิเล็กตรอนถ้าไม่มีโลนแพร์อิเล็กตรอนสร้างไม่ได้เห็นไหมคะถ้าไม่มีโลนแพร์อิเล็กตรอนสร้างพันธะโคออร์ดิเนตโคเลนไม่ได้นะคะ
โอเคสรุปว่าในสารประกอบเชิงซ้อนนะคะหรือสารประกอบ coordination จะต้องประกอบด้วยโลหะอะตอมกลางนะคะจริงๆแล้วโลหะอะตอมกลางอาจจะมีประจุเป็นบวกเป็นลบหรือเป็นกลางก็ได้แต่ส่วนใหญ่ที่จะสามารถสร้างพันธะกลุ่มที่เป็นสารเชิงซ้อนได้นะคะมันจะต้องอยากได้อิเล็กตรอนจะต้องอยากได้อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นตัวที่จะอยากได้อิเล็กตรอนก็คือตัวที่มีประจุเป็นบวกนะคะส่วนใหญ่แล้วโลหะอะตอมกลางก็จะเป็นทรานซิชันที่มีประจุเป็นบวกนะคะมีศูนย์บ้างบางตัวมีประจุเป็นกลางบ้างบางตัวนะเพราะอะไรเพราะโลหะทรานซิชันเขามีออร์บิทัลว่างเยอะถึงแม้ว่าจะมีประจุเป็นกลางหรือเป็นศูนย์เนี่ยก็ยังอยากได้อิเล็กตรอนอยู่ก็ยังสามารถอยากได้อิเล็กตรอนนะคะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งส่วนประกอบของสารประกอบโคออร์ดิเนชันต้องมีโลหะอะตอมกลางชื่อเขาเรียกเฉยๆว่าโลหะอะตอมกลางแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่อยู่ตรงกลางก็ได้แต่เขาจะต้องพร้อมที่จะสร้างพันธะโคออร์ดิเนตโคเลนกับลิแกนโดยมีลิแกนเป็นผู้ให้อิเล็กตรอนนะคะโลหะอะตอมกลางทำหน้าที่เป็นผู้รับอิเล็กตรอนลิแกนทำหน้าที่เป็นผู้ให้อิเล็กตรอนค่ะเพราะฉะนั้นตัวที่จะมาเป็นลิแกนก็จะต้องมีอิเล็กตรอนมีอิเล็กตรอนนะคะเป็นโมเลกุลที่จะต้องมี1อะตอมที่มีโลนแพร์อิเล็กตรอนแล้วตรงตำแหน่งที่มีโลนแพร์อิเล็กตรอนนั้นนะคะเราเรียกอะตอมนั้นว่าโดเนอร์อะตอมนะเรียกอะตอมนั้นว่าโดเนอร์อะตอมนะคะและเวลาเราเขียนสูตรของโคออร์ดิเนชันเราจะเขียนอยู่ภายในวงเล็บใหญ่นะคะเราจะเรียกว่าสเฟียร์นะคะ coordination sphere นะคะคือขอบเขตที่แสดงพื้นที่ของกลุ่มสารประกอบเชิงซ้อนนะคะแล้วตัวที่อยู่นอกสเฟียร์คือตัวที่จะมาดุลประจุตัวที่อยู่นอกสเฟียร์คือตัวที่จะมาดุลประจุนะคะก็แสดงว่าตัวอยู่นอกสเฟียร์จะสร้างพันธะกับสเฟียร์ด้วยพันธะไอออนิกตัวที่อยู่นอกสเฟียร์ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบนะคะอยู่นอกสเฟียร์จะสร้างพันธะกับสเฟียร์ก็คือสารประกอบเชิงซ้อนเนี่ยนะคะด้วยพันธะชนิดที่เรียกว่าพันธะไอออนิกภายในสเฟียร์จะประกอบด้วยโลหะอะตอมกลางและลิแกนสร้างพันธะชนิดที่เรียกว่าโคออร์ดิเนตโคเลนนะคะโคออร์ดิเนตโคเลนนะคะอีตัวที่อยู่นอกสเฟียร์เอาไว้ดุลประจุเกิดพันธะไอออนิกนะคะเรียกว่าเคาน์เตอร์ไอออนอาจจะเป็นบวกหรืออาจจะเป็นลบก็ได้นะคะเป็นได้ทั้งบวกทั้งลบนะคะยกตัวอย่างค่ะศัพท์อย่าเพิ่งลืม1คำที่มีมาก็คือ coordination number ค่ะ coordination number ใช้สัญลักษณ์ย่อว่า CN CN คนละอันกับไซยาเนตไซยาไนด์นะคะCN ตัวนี้คือ coordination number แปลว่าอะไรคือจำนวนพันธะชนิด coordinate covalent ระหว่างโลหะอะตอมกลางกับลิแกนนะคะที่สร้างนะคะลิแกนสร้างกับโลหะอะตอมกลางเช่นสารประกอบตัวนี้วงกลมแล้วนะคะอันดับแรกเราจะต้องหาโลหะอะตอมกลางให้เจอก่อนใครเห็นโลหะอะตอมกลางบ้างย้ำโลหะอะตอมกลางใครว่าออกซิเจนเป็นโลหะอะตอมกลางยกมือค่ะพิมพ์1ในคอมเมนต์ค่ะกฎหมายเลข1ในคอมเมนต์ใครคิดว่าออกซิเจนเป็นโลหะอะตอมกลางพิมพ์1มาเลยใครคิดว่าตัวอื่นเอาตัวไหนดีเนี่ย CR ใครคิดว่าออกซิเจนพิมพ์1ใครคิดว่า CR พิมพ์2ค่ะใครคิดว่า CR เป็นโลหะอะตอมกลางพิมพ์2ใครคิดว่าออกซิเจนพิมพ์1เลยค่ะโอ้โห2มาเต็มเลยนะคะโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะคะซิลิคอนสุภัตราพัสดาพรโอเคโอเคเห็นแล้วนะคะทุกคนคิดว่าโครเมียมคือโลหะอะตอมกลางแสดงว่าเข้าใจนะคะเพราะว่าโลหะอะตอมกลางเน้นย้ำไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงกลาง
แต่โลหะอะตอมกลางจะต้องทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนจากลิแกนในการเกิดพันธะชนิดที่เรียกว่าพันธะ coordinate covalentนะคะเพราะฉะนั้นสารประกอบข้อแรกที่ยกตัวอย่างมาให้ดูให้เห็นชัดเจนเลยว่าโครเมียมคือโลหะอีออกซิเจนคืออะโลหะนะคะแล้วออกซิเจนกับโครเมียมสร้างพันธะกันโดยออกซิเจนเป็นผู้ให้อิเล็กตรอนโครเมียมเป็นโลหะที่รับอิเล็กตรอนนะคะแน่นอนโลหะอะตอมกลางคือโครเมียมถึงแม้เขาจะไม่ได้อยู่ตรงกลางก็ตามเห็นไหมคะแล้วจำนวนพันธะ coordinate covalent ก็คือ1พันธะเห็นไหมคะ coordination number คือมีแค่1พันธะนะคะแปลว่าลิแกนสร้างพันธะกับโลหะอะตอมกลางเพียงแค่1พันธะเท่านั้นนะคะดูตัวอย่างที่2อันนี้ชัดส่วนใหญ่แล้วโลหะอะตอมกลางก็จะอยู่ตรงกลางนั่นแหละนะคะเห็นได้ชัดเลยเหล็กเป็นโลหะอะตอมกลางแล้วก็สร้างพันธะกับ CN ไซยาไนด์นะคะนับจำนวนแขนที่สร้างมี6แขนก็แปลว่า coordination number เท่ากับ6นะคะCN ตัวนี้ย่อมาจาก coordination number แต่ CN ที่อยู่ในลิแกนย่อมาจากไซยาไนด์นะคะเป็นคนละตัวกันนะคะเท่ากับ6นะคะตัวอย่างอีกตัวนึงค่ะตัวอย่างตัวนึงโคบอลต์เป็นโลหะอะตอมกลางสร้างพันธะกับน้ำค่ะน้ำทั้งหมด6แขนเพราะฉะนั้น coordination number ก็คือ6นะคะเกิดเป็นสารประกอบโคบอลแล้วก็น้ำห้อย6มีประจุเป็น3บวกประจุรวมเป็น3บวกนะคะตัวอย่างที่3ไม่มีเคาน์เตอร์ไอออนตัวอย่างที่1มีเคาน์เตอร์ไอออนนะคะเคาน์เตอร์ไอออนคือโซเดียมอยู่ข้างนอกนะคะโซเดียมอยู่ข้างนอกเป็นเคาน์เตอร์ไอออนที่มีประจุเป็นบวกแสดงว่าซาเฟียร์ต้องมีประจุเป็นลบใช่ไหมเขียนไว้ข้างหลังนะคะตัวสุดท้ายค่ะ CR ค่ะ CR โครเมียมนะคะเป็นโลหะอะตอมกลางสร้างพันธะกับเอทิลีนไดอะมีนค่ะซึ่งเอทิลีนไดอะมีนเนี่ยคือไบเดนเทรตลิแกนเห็นไหมคะ1เอทิลีนไดอะมีนสร้างได้2แขนค่ะเพราะฉะนั้นมี2 EN EN ย่อมาจากเอทิลีนไดอะมีนนะคะสร้างพันธะได้ทั้งหมด4แขน coordination number เท่ากับ4นะคะ coordination number เท่ากับ4ค่ะอันนี้คือตัวอย่างของสารประกอบ coordination นะคะประกอบด้วยซาเฟียร์ซาเฟียร์ภายในซาเฟียร์มีโลหะอะตอมกลางแล้วก็ลิแกนนะคะแล้วถ้าซาเฟียร์เป็นประจุอาจจะเป็นได้ทั้งประจุบวกประจุลบหรือเป็นกลางก็ได้นะคะกรณีที่เขามีประจุเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยเราอาจจะแสดงประจุก็ได้หรือในธรรมชาติเขาอาจจะมีไอออนที่มีประจุตรงข้ามเป็นเคาน์เตอร์ไอออนอยู่นอกสเฟียร์คอยดุลประจุก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกให้ออกนะคะอย่างสารประกอบตัวอย่างตัวที่1ตัวอย่างตัวที่1นะที่ครูยกให้ดูองค์ประกอบของสารเชิงซ้อนอันนี้นะคะประกอบด้วยโซเดียมเป็นเคาน์เตอร์ไอออนอยู่ข้างนอกโซเดียมมีประจุเป็นบวก1ใช่ไหมบวก1เขาห้อย2แปลว่าตรงเนี้ยบวก2นะโซเดียมมีประจุเป็นบวก2นะคะต่อไปซาเฟียร์อยู่ข้างหลังนะคะซาเฟียร์อยู่ข้างหลังแล้วดุลอยู่กับโซเดียมประจุบวก2ซาเฟียร์ต้องมีประจุเป็นลบ2เห็นไหมคะซาเฟียร์ตัวนี้มีประจุเป็นลบ2ภายในซาเฟียร์ประกอบด้วยใครล่ะประกอบด้วย CR นะคะแล้วก็ OFสี่นะคะลบนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปหาดูว่า CR ประจุเท่าไหร่ CR ต้องมีประจุเป็นบวกอ่ะไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องไปหาแบบนี้นะคะนี่คือองค์ประกอบของสาร coordination นะคะของสาร coordination ต่อไปนะคะต่อไปเรามาลองหาเลข oxidation ของโลหะอะตอมกลางที่อยู่ในสารประกอบ coordination ดูนะคะยกตัวอย่างเอาตัวแรกก่อนนะสารที่ครูยกมานะคะมีตัว K อยู่ข้างนอกแสดงว่า K เนี่ยคือเคาน์เตอร์ไอออนนะซาเฟียร์อยู่ข้างหลังแปลว่าซาเฟียร์ต้องมีประจุเป็นลบนะคะซาเฟียร์อยู่ข้างหลังแสดงว่าซาเฟียร์ต้องมีประจุเป็นลบนะคะลบเท่าไหร่สมมุติว่า
ณตอนนี้ในสารประกอบเชิงซ้อนนะคะเรียกสั้นๆ สารประกอบเชิงซ้อนเนี่ยที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยถ้าครูต้องการหาประจุหรือเลขออกซิเดชันของโลหะอะตอมกลางนะคะเราจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประจุนะคะของประจุของโลหะประจุของอะโลหะประจุของลิแกนด้วยนะคะทำไมต้องมีความรู้พื้นฐานเช่นเราเห็น OS ไฮดรอกไซด์ไอออนทุกคนจะต้องรู้ว่าไฮดรอกไซด์ไอออนมันคือ OS ลบ1ค่ะมีประจุลบ1นะคะ OS ลบ1นะ OS ต้องมีประจุลบ1นะคะแล้วมี OS กี่ตัวมี OS อยู่ตั้ง4ตัวนะคะแล้วมีใครอีกเป็นองค์ประกอบอยู่มี K เห็นไหมคะ K เราก็ต้องมีความรู้พื้นฐานเปิดตารางธาตุค่ะ K อยู่หมู่1หมู่1ต้องมีประจุเป็นบวก1ค่ะหมู่1มีประจุเป็นบวก1เห็นไหมจากนั้นเราก็จะสามารถหาประจุของ AU ได้นะคะของทองคำได้นะคะทองคำไม่รู้นะคะแล้วก็ K บวก1นะคะแล้วก็ OH ลบนะคะลบ1แต่มี4ตัวนะคะก็จะสามารถหาประจุของ AU ทองคำได้เท่ากับบวก3นะคะหาประจุของ AU ได้เท่ากับบวก3อีกตัวนึงค่ะที่ครูยกตัวอย่างมามีสเฟียร์อยู่ข้างหน้าภายในสเฟียร์มีโลหะอะตอมกลางเป็นโครเมียมแล้วก็มีแอมโมเนียห้อย6ภายนอกสเฟียร์มี NO3 แล้วก็ห้อย3ด้วยนะคะก็คือเคาน์เตอร์ไอออนนะคะครูต้องการหาเลขออกซิเดชันของ CR นะคะเราก็ต้องมีความรู้พื้นฐานว่าอีเคาน์เตอร์ไอออน NO3 เนี่ยไนเตรตเนี่ยมีประจุลบ1ไนเตรตมีประจุลบ1แอมโมเนียมีประจุไหมไม่มีนะคะเราก็จะสามารถหาโครเมียมได้นะคะแอมโมเนียไม่มีประจุ6โมเลกุลเลยก็ไม่มีประจุนะคะ NO3 ลบ1นะคะมี3โมเลกุลแก้สมการหาโครเมียมนะคะโครเมียมตัวนี้ก็มีประจุเป็นบวก3นะคะทำไมจะต้องมานั่งหาเลขออกซิเดชันของโลหะอะตอมกลางเพราะว่าเลขออกซิเดชันของโลหะอะตอมกลางมีความสำคัญต่อการอ่านชื่อนะคะมีความสำคัญของการอ่านชื่อเดี๋ยวครูจะลองทำพาทำตอนนี้เลย1 2 3 4 5 6 7มี7ข้อเดี๋ยวครูทำ2ข้อทำ2ข้อตรงนี้นะคะทำไปพร้อมกันเลยครูจะหาเลขออกซิเดชันของโลหะอะตอมกลางนะคะเวลาเขียนสัญลักษณ์ของสารประกอบเชิงซ้อนภายในสเฟียร์ตัวที่เขียนมาก่อนเพื่อนเลยหน้าสุดคือโลหะอะตอมกลางเขียนไว้หน้าสุดคือโลหะอะตอมกลางจากนั้นจะเรียงตามลำดับด้วยลิแกนนะคะกรณีนี้ก็คือโครเมียมเป็นโลหะอะตอมกลางนะคะแล้วก็มีน้ำอยู่5น้ำมีประจุเป็น0ค่ะนะคะแล้วก็ SCN นะคะมีแค่1โมเลกุลไม่มีตัวห้อยนะคะ SCN มีประจุลบ1ค่ะ SCN มีประจุลบ1ค่ะประจุรวมเป็น2บวกนะคะประจุรวมเป็น2บวกอยู่ตรงไหนล่ะก็เขียนอยู่ข้างบนนี่ไงประจุรวมเป็น2บวกนะคะลองดูซิโครเมียมประจุเท่าไหร่5คูณ0ได้0ค่ะ1คูณลบ1ได้ลบ1นะคะลบ1ย้ายข้างไปเป็นบวก1บวก1ไปเจอบวก2เป็นบวก3ช่วยครูคิดนะคะถ้าครูคิดผิดรีบยกมือทักนะคะครูบวกเลขคนเดียวอาจจะเบลอลืมนะคะแสดงว่าตัวอย่างข้อที่1โครเมียมมีประจุบวก3ค่ะมาตัวอย่างข้อที่2ค่ะโลหะอะตอมกลางคือ CO คูบอลนะคะเอทิลีนไดเอมีนมี3โมเลกุลไม่มีประจุค่ะแล้วก็เคาน์เตอร์ออน CO3 เป็นเคาน์เตอร์ออนอยู่ข้างนอกมีประจุ3ลบนะคะ CO3 นะคะคาร์บอเนตเอ้ยคาร์บอเนต3ลบหรือ2ลบอะคาร์บอเนต2ลบนั่นเห็นไหมสับสนในชีวิตแล้ว
CO3 2ลบนะคะ2ลบแบบนี้นะคะประจุรวมไม่มีแล้วตอนนี้เป็น0นะคะ3คูณ0ได้0 CO ก็เลยมีประจุเป็นบวก2แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือหลักการคิดเบื้องต้นคุณครูหนูคิดในใจเลยได้ไหมได้หนูคิดในใจเลยก็ได้ค่ะหนูเอาประจุของลิแกนรวมกันหมดทุกตัวเลยแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายจากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกเลยก็ได้นะคะถ้าหนูคิดจนชำนาญแล้วนะคะคราวนี้ที่เหลือครูให้เป็นการบ้านให้หนูไปดูว่านะคะลิแกน PPS 3นี่คืออะไรอ่ะมีประจุเท่าไหร่นะคะตัวอื่นคุ้นเคยหาง่ายนะคะ PY ไพริดีนมีประจุเท่าไหร่เนี่ยนะคะที่เหลือ5ข้อหรือ6ข้อ6ข้อให้เป็นการบ้านให้หาเลขออกซิเดชันของโลหะนะคะของโลหะที่อยู่ในสารประกอบเหล่านี้นะคะทำไมครูต้องให้เริ่มต้นจากการหาโลหะนะคะเพราะว่าครูกำลังจะสอนเรื่องของการเรียกชื่อสารประกอบเชิงซ้อนนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่ผ่านมาครูไม่พยายามอ่านชื่อสารประกอบเชิงซ้อนเลยนะคะครูเรียกเป็นโลหะตรงกลางเป็นลิแกนตลอดเลยนะคะคราวนี้เราจะเริ่มอ่านชื่อสารประกอบเชิงซ้อนเนี่ยนะคะเน้นย้ำว่ามันประกอบด้วย2ก้อนใหญ่ๆคือก้อนที่เป็นบวกกับก้อนที่เป็นลบนะคะก้อนที่เป็นบวกกับก้อนที่เป็นลบซึ่งก้อนที่เป็นบวกกับก้อนที่เป็นลบเนี่ยสร้างพันธะกันแบบไอออนิกแยกให้ออกก่อนนะคะสารประกอบเชิงซ้อนขนาดใหญ่เนี่ยเกิดจากก้อนที่เป็นบวกกับก้อนที่เป็นลบบวกกับลบเนี่ยดึงดูดกันด้วยพันธะไอออนิกเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านแบบไอออนิกค่ะอ่านแบบไอออนิกอ่านยังไงอะบวกมาก่อนแล้วตามด้วยลบลบต้องเปลี่ยนท้ายเสียงใครก็ตามที่ลงท้ายเป็นประจุลบท้ายเสียงต้องเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนเป็นอะไรอะเปลี่ยนเป็น i หรือเปลี่ยนเป็น h ก็ได้เช่นเอาไอออนิกง่ายๆค่ะ NaCl อ่านหน้าตามด้วยหลังไม่ต้องบอกตัวห้อยก็อ่านโซเดียมคลอไรด์ใช่ไหมเอาตัวที่มีตัวห้อยค่ะ Al อลูมิเนียม3บวกอลูมิเนียม3บวก Cl3 ตัวนี้ก็จะอ่านว่าอลูมิเนียมคลอไรด์เห็นไหมคะบวกตามด้วยลบเปลี่ยนท้ายเสียงประจุลบให้เป็น i หรือเป็น h ก็ได้นะคะเช่นโซเดียมคาร์บอเนตนี้นะคะไม่มีโมโนไดไตรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นองค์ประกอบของสารเชิงซ้อนที่ประกอบด้วยบวกตามด้วยลบหลักการใหญ่สุดคืออ่านบวกตามด้วยลบไม่ต้องบอกตัวห้อยตัวห้อยมาจากไหนมาจากการคูณไขว้ประจุนะคะมาจากการคูณไขว้ประจุเพราะฉะนั้นตามตัวอย่างที่ให้มาเห็นเลข2อยู่เป็นตัวห้อยของ K โพแทสเซียมอยู่หมู่1มีประจุบวก1มันห้อย2แสดงว่าเลข2เนี่ยมาจากการคูณไขว้ซาเฟียต้องมีประจุ2ลบเห็นไหมคะคูณไขว้กลับไปค่ะเรารู้แล้วไงว่า K บวก1แสดงว่าซาเฟียที่เป็น PbS ห้อย2เนี่ยต้องมีประจุเป็น2ลบเห็นไหมคะแยกออกมาเป็นองค์ประกอบ2ส่วนส่วนที่เป็นบวกคือตัวเคาน์เตอร์ออนที่อยู่ข้างหน้าส่วนที่เป็นลบคือตัวซาเฟียที่อยู่ข้างหลังลบเท่าไหร่ดูจากประจุของเคาน์เตอร์ไอออนที่เป็นบวกนะคะ K ห้อย2ตามด้วยซาเฟียแสดงว่า K มีประจุบวก1ซาเฟียต้องมีประจุเป็น2ลบนะคะ2ลบเวลาอ่านชื่ออ่านบวกก่อนตามด้วยลบอย่าลืมเปลี่ยนท้ายเสียงตัวที่เป็นลบด้วยยกตัวอย่างตัวที่2ซาเฟียอยู่หน้าแปลว่าซาเฟียเป็นบวกค่ะแล้วก็มีเคาน์เตอร์ออนเป็นลบเราก็มีความรู้เดิม SOC มีประจุเป็น2ลบ SOC มีประจุ2ลบค่ะแสดงว่าซาเฟียก็ต้องเป็น2บวกแน่นอนนะคะดุลประจุ NS3 นะคะห้อย4นะคะประจุ2บวกเพราะว่าSOC มีประจุ2ลบแบบนี้ค่ะแยกออกเป็น2ก้อนค่ะก้อนที่เป็นบวกและก้อนที่เป็นลบสร้างพันธะไอออนิกกัน
อ่านบวกก่อนตามด้วยลบเพราะฉะนั้นกรณีที่1กรณีที่1เราจะต้องอ่านบวกคือ K โพแทสเซียมตามด้วยซัฟเฟียร์แล้วเปลี่ยนท้ายเสียงตัวสุดท้ายซึ่งเป็นซัฟเฟียร์ในขณะที่ตัวอย่างที่2ค่ะซัฟเฟียร์เป็นบวกเราอ่านแบบบวกค่ะอ่านธรรมดาตัวที่จะเปลี่ยนท้ายเสียงคือตัวที่เป็นลบคือเคาน์เตอร์ออนที่เป็นลบก็คือซัฟเฟตนะเปลี่ยนท้ายเสียงเป็นเอทหรือเป็นไอเนี่ยกลุ่มของไอออน SOC อ่านเป็นเอทค่ะซัฟเฟตนะคะซัฟเฟตอยู่นอกซัฟเฟียร์นะคะคราวนี้หลักการอ่านนะภายในซัฟเฟียร์ล่ะอ่านยังไงนะคะมีองค์ประกอบใหญ่คือบวกตามด้วยลบนะคะบวกตามด้วยลบเปลี่ยนท้ายเสียงตัวที่เป็นลบคราวนี้ภายในซัฟเฟียร์อย่างเดียวอ่านอย่างไรเวลาเขียนซัฟเฟียร์เราจะสังเกตว่าเวลาเขียนซัฟเฟียร์เนี่ยเราจะเขียนโลหะอะตอมกลางมาก่อนนะตามด้วยลิแกนลิแกนมีหลายๆตัวก็เรียงกันไปเรื่อยๆเขียนโลหะอะตอมกลางตามด้วยลิแกนเวลาอ่านชื่อค่ะทำดอกจันไว้ค่ะให้อ่านชื่อลิแกนก่อนแล้วปิดท้ายด้วยโลหะทรานซิชั่นอ่านลิแกนก่อนปิดท้ายด้วยโลหะทรานซิชันอ่านลิแกนให้ครบทุกตัวก่อนนะคะแล้วปิดท้ายด้วยโลหะทรานซิชันมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดปัญหาตรงถ้าซัฟเฟียมีประจุเป็นลบซัฟเฟียมีประจุเป็นลบมันมาจากไหนมันมาจากเคาน์เตอร์ไอออนที่เป็นบวกตามด้วยซัฟเฟียเป็นลบเวลาอ่านไอออนิกต้องอ่านบวกตามด้วยลบแล้วเปลี่ยนท้ายเสียงที่เป็นลบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกรณีซัฟเฟียเนี่ยโลหะซัฟเฟียเป็นลบเวลาอ่านลิแกนก่อนแล้วตามด้วยโลหะตรงกลางซึ่งเราจะต้องเปลี่ยนท้ายเสียงด้วยเห็นไหมคะกรณีซัฟเฟียมีประจุเป็นลบข้อกำหนดคืออ่านไอออนิกคือต้องเปลี่ยนท้ายเสียงนะแต่เวลาอ่านซัฟเฟียอ่านลิแกนแล้วปิดท้ายด้วยโลหะอะตอมกลางกลายเป็นว่าโลหะอะตอมกลางเป็นตัวสุดท้ายที่จะต้องอ่านก็เลยต้องถูกเปลี่ยนท้ายเสียงค่ะโลหะอะตอมกลางของซัฟเฟียที่เป็นลบจะถูกเปลี่ยนท้ายเสียงนะคะซึ่งเป็นไปตามหลักการอ่านของไอออนิกนะฮะแต่ถ้าซัฟเฟียเป็นบวกซัฟเฟียเป็นบวกมันจะมีเคาน์เตอร์ออนที่เป็นลบมาเปลี่ยนท้ายเสียงใช่ไหมก็อ่านปกติไม่ต้องเปลี่ยนท้ายเสียงอ่านปกติของใครปกติของซัฟเฟียคืออ่านใครก่อนอ่านลิแกนก่อนให้ครบทุกตัวแล้วปิดท้ายด้วยโลหะอะตอมกลางนะคะนี่คือหลักการนะคะคราวนี้ตัวที่เป็นลิแกนตัวที่เป็นลิแกนคือตัวที่อยู่ภายในวงเล็บใหญ่หรือซัฟเฟียเวลาอ่านลิแกนเราจะไม่อ่านปกตินะคะเราจะอ่านออกเสียงโอค่ะลงเสียงโอเพื่อให้รู้ว่าเขาคือลิแกนถ้าอ่านคอไลน์แปลว่าเขาคือเคาน์เตอร์ไอออนหรือคือตัวที่เกิดพันธะไอออนิกนะคะอ่านคอไลคือตัวที่เป็นประจุลบลงเสียงไอเนี่ยนะคะคือตัวที่เกิดไอออนิกเมื่อเขาไม่ได้เกิดไอออนิกเขาเกิดพันธะชนิดที่เรียกว่าโคออร์ดิเนตโคเลนเป็นลิแกนอยู่ภายในสเฟียร์ต้องเปลี่ยนท้ายเสียงเป็นโอค่ะนะเปลี่ยนท้ายเสียงเป็นโอทันทีนะคะอย่าลืมนะคะมาริโอเป็นลิแกนนะคะเช่น Cl ประจุลบ1นะคะเป็นลิแกนเมื่อไหร่ให้อ่านว่าคอโล Br ลบ1นะจากโบไมเนี่ยให้อ่านเป็นโบโมไอโอไดอ่านเป็นไอโอโดไซยาไนด์อ่านเป็นไซยาโนนะออกไซด์ประจุ2ลบอ่านเป็นออกโซเปอร์ออกไซด์อ่านเป็นเปอร์ออกโซซูเปอร์ออกไซด์อ่านเป็นซูเปอร์ออกโซนะคะ N ห้อย2ประจุลบ1มันคือ A ไซด์อ่านเป็นอะซิโดหรือเป็นไนตริโดได้นะคะไฮดรอกไซด์อ่านเป็นไฮดรอกโซอย่าลืมมาริโอเป็นลิแกนนะคะเปลี่ยนท้ายเสียงนะคะไฮโดรเจนลบ1ไฮไดรด์อ่านเป็นไฮดริโดนะคะเมทิลอะซานายอ่านเป็นเมทิลอะซานิโดลงเสียงโอนะคะเอมีนอ่านอะมิโดนะคะเอมีนคือ NH2 ประจุลบ1นะคะมีปัญหาค่ะ
ลิแกนบางตัวเช่น SCN สามารถสร้างพันธะได้2ตำแหน่งคือตำแหน่ง S กับตำแหน่ง N เพราะเขามีโดเนอร์2ตำแหน่งแต่สร้างพร้อมกันไม่ได้เขาจัดอยู่ในกลุ่มโมโนเดนเทรตลิแกนจัดอยู่ในกลุ่มโมโนเดนเทรตลิแกนแต่เขามีโดเนอร์2ตำแหน่งมีโดเนอร์2ตำแหน่งทำไมจัดเป็นโมโนเดนเทรตเพราะสร้างได้ทีละ1ตำแหน่งเท่านั้นถ้าใช้ S สร้าง N ก็จะไม่สร้างถ้าใช้ N สร้างพันธะS ก็จะไม่ถูกสร้างพันธะก็จะลอยดูๆอยู่อย่างนั้นนะฮะลิแกนกลุ่มนี้เรียกว่าลิแกนกลุ่มนี้นะคะเรียกว่าตัวลิงเกตลิแกนนะคะสร้างพันธะได้ทีละตำแหน่งแต่สร้างได้หลายที่นะคะเวลาเขียนสูตรกับอ่านชื่อเนี่ยจะต้องเขียนให้รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างพันธะด้วยใครเป็นโดเนอร์ด้วยณขณะนั้นนะก็จะมี2วิธีก็คือกรณีเขียนถ้าเขียนไทโอไซยาเนโตแล้ว Sก็แปลว่า S เป็นโดเนอร์ถ้าเขียนไทโอไซยาเนโต N ก็คือ N เป็นโดเนอร์นะคะCN ก็เป็นไซยาโน C C เป็นโดเนอร์ไซยาโน N ก็ N เป็นโดเนอร์หรืออีกแบบนึงก็คือถ้า S เป็นโดเนอร์อ่านว่าหรือเขียนว่าไทโอไซยาเนโตได้เลยถ้า N เป็นโดเนอร์ย้ำตัว N เป็นโดเนอร์ให้อ่านว่าไอโซไทโอไซยาเนโตนะคะไอโซไทโอไซยาเนโตนะคะถ้า C เป็นโดเนอร์โดยปกติธรรมชาติส่วนใหญ่จะใช้ C เป็นโดเนอร์ก็อ่านไซยาโนไปเลยแต่ถ้า N เป็นโดเนอร์ไม่ปกติเท่าไหร่นะคะเพิ่มคำว่าไอโซไซยาโนเข้าไปนะคะมี2แบบนะคะลิแกนตัวอื่นๆค่ะคาร์โบเนตก็เป็นคาร์บอเนโตนะคะไทโอซัลเฟตต้องจำประจุจากตรงนี้ได้เลยนะคะไทโอซัลเฟตเป็นไทโอซัลเฟโตนะคะSCN นะคะก็มี2กลุ่มก็คือไทโอไซยาเนโตไทโอไซยาเนโตกับไอโซไทโอไซยาเนโตนะคะออกซาเลต2ลบนะคะออกซาเลต2ลบนะคะอ่านว่าออกซาเลโตออกซาเลโตนะคะแล้วก็ไนเตรตอ่านว่าไนเตรโตไนไตรอ่านว่าไนตริโตซัลเฟตอ่านว่าซัลเฟโตซัลไฟต์อ่านซัลฟิโตฟอสเฟตอ่านฟอสเฟโตนะคะอันนี้คือหลักการนะคะตัวที่เป็นกลางเมื่อเป็นลิแกนให้อ่านชื่อแบบเป็นชื่อกลางไปนะคะเช่นน้ำอ่านว่าอะควานะคะแอมโมเนียให้อ่านแอมมีน CO เป็นกลางใช่ไหมเมื่อไหร่ที่เป็นลิแกนอ่านคาร์บอนิลนะคะเอทิลีนไดอะมีนเป็นกลางนะคะอ่านว่าเอทิลีนไดอะมีนไปเลยนะคะเมทิรามีนที่เป็นกลางอ่านเมทิรามีนไปเลย NO ไนโตรซอลอ่านไนโตรซอลไปเลยนะคะไม่มีประจุลิแกนไม่ต้องเปลี่ยนท้ายเสียงนะคะตัวอื่นเช่นเอทิลีนเมทิรามีนไดออกซิเจนนี่ไงไพริดีนนะคะสูตรก็คือ C5H5N นะคะมี N เป็นโดเนอร์นะคะสูตรโครงสร้างก็คือเป็นวงเหมือนกับวงเบนซีนนะคะที่มีตัว N อยู่1ตำแหน่งนะคะแทนที่คาร์บอนนะคะแล้วก็ N เป็นโดเนอร์ด้วยไพริดีนไพริดีนไม่มีประจุเวลาเขียนอาจจะเขียนสัญลักษณ์ตัวย่อเป็น PYให้รู้ว่ามันหมายถึงไพริดีนที่มีสูตรโมเลกุล ไพริดีนนะคะสูตรโมเลกุลเป็น C5H5N นะคะไฮดาซีเนียมประจุบวก1นะคะไบไพริดีนนะคะก็คือเป็นไบเดนเทรตลิแกนนะคะสามารถโค้งแล้วก็สร้างพันธะกับโลหะอะตอมกลางตัวเดียวกันพร้อมกันได้นะคะสร้างพันธะกับโลหะอะตอมกลางตัวเดียวกันพร้อมกันได้อันนี้คือตัวอย่างลิแกนนะคะตัวอย่างลิแกนอย่าลืมในสัตว์เซียอ่านลิแกนก่อนให้ครบทุกตัวนะคะอย่าถ้าตัวไหนเป็นประจุลบหลักการอ่านเปลี่ยนท้ายเสียงเป็นโอด้วยตัวไหนเป็นกลางอ่านชื่อกลางเขาเลยนะคะอันนี้8ไฮดรอกซีควินโอลีนกับ H ไฮดรอกซีควินโอลีน EDTA 4ลบนะคะอะซิเตตไง4ลบสร้างได้พร้อมกันต้อง6แขนเนี่ย
นะคะตัวนี้อ่านว่าเอทิลีนไดแอมีนเตตาอะซิเตตสัญลักษณ์ตัวย่อคือ EDTA นะคะคราวนี้กรณีที่ลิแกนเป็นตัวห้อยอย่าลืมนะคะภายในสเฟียร์สร้างพันธะชนิดที่เรียกว่าพันธะโคออร์ดิเนตโคลินสร้างพันธะชนิดที่เรียกว่าพันธะโคออร์ดิเนตโคลินเพราะฉะนั้นเวลาอ่านต้องบอกตัวห้อยเพราะว่ามันต้องอ่านเหมือนกับโคเลนใช่ไหมต้องบอกตัวห้อยของลิแกนด้วยนะคะบอกตัวห้อยของลิแกนด้วยเป็นภาษากรีกนะคะไดไตรเตตตาเพนตาเฮกซาไล่ไปเรื่อยๆนะคะหรือกรณีที่ลิแกนตัวใหญ่มากๆเป็นไบเดนเทรตเป็นโพลีเดนเทรตนะคะอ่านให้เกียรติเขานิดนึงก็อ่านเป็นบิดเป็นตริดเตตตาคริดเพนตาคริดเฮกซาคริดใช้ในกรณีไหนใช้ในกรณีเช่นโอ้ EDTA เป็นลิแกน EDTA เป็นโพลีเดนเทรตลิแกนนะคะ EDTA ห้อย2แทนที่จะอ่านไดต้องอ่านเป็นบริดค่ะ EDTA ห้อย3แทนที่จะอ่านไตรอ่านเป็นตริดค่ะแบบนี้นะคะถ้าเป็นลิแกนโมโนเดนเทรตธรรมดาอ่านไดไตรเดตตาเพนตาคิกซะนะคะนี่คือหลักการอ่านนะคะคราวนี้ตัวสำคัญคืออ่านลิแกนจบแล้วบอกตัวห้อยของลิแกนด้วยอ่านลิแกนครบทุกตัวเสร็จมันจะต้องปิดท้ายด้วยโลหะอะตอมกลางต้องปิดท้ายด้วยโลหะอะตอมกลางถ้าโลหะอะตอมกลางเนี่ยนะคะอยู่ในสเฟียร์ที่เป็นบวกเอาไม่มีปัญหาค่ะอ่านโลหะอะตอมกลางธรรมดาเนี่ยอ่านชื่อโลหะอะตอมกลางธรรมดาไปเลยไม่ต้องเปลี่ยนท้ายเสียงแต่มันจะมีปัญหาเมื่อโลหะอะตอมกลางอยู่ในสเฟียร์ที่เป็นลบโลหะอะตอมกลางอยู่ในสเฟียร์ที่เป็นลบซึ่งมันจะต้องเปลี่ยนท้ายเสียงตัวสุดท้ายใช่ไหมแล้วตัวสุดท้ายคือโลหะอะตอมกลางถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเปลี่ยนท้ายเสียงโลหะอะตอมกลางค่ะเมื่อไรก็ตามที่โลหะอะตอมกลางอยู่ในสเฟียร์ที่มีประจุเป็นลบเวลาอ่านมันจะถูกอ่านเป็นตัวสุดท้ายนะคะเมื่อถูกอ่านเป็นตัวสุดท้ายมันจึงถูกเปลี่ยนท้ายเสียงเป็นเอทด้วยนะคะเป็นเอทนะคะหลักการถ้าสเฟียเป็นบวกอ่านธรรมดาค่ะอลูมิเนียมโครเมียมแมงกานีสนิกเกิลโคบอลซิงค์โมลิบดีนัมทังสเตนอ่านปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามสเฟียเป็นลบเปลี่ยนท้ายเสียงเป็นเอททันทีค่ะอลูมิเนตโครเมตแมงกานีสนิกเคเรตโคบอลเทรดซิงค์เทรดโมลิบเดททังสเตตเปลี่ยนท้ายเสียงตามหลักการอ่านของไอออนิกค่ะมันจะมีปัญหาอยู่ไม่กี่ตัวค่ะคือตัวเหล็กเวลาอ่านเราชอบอ่านภาษาอังกฤษคือไอรอนแต่เมื่อมันอยู่ในสเฟียร์ที่เป็นลบต้องเปลี่ยนเป็นเอทจะต้องใช้ภาษาละตินจะมาไอรอนเนตไม่ได้นะคะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาละตินค่ะเหล็กเนี่ยไอรอนเนี่ยภาษาละตินคือเฟอร์ลัมต้องเปลี่ยนท้ายเสียงจากเฟอร์ลัมคือเฟอร์เรทค่ะอยู่ในสเฟียเป็นบวกอ่านไอรอนอยู่ในสเฟียเป็นลบอ่านเฟอร์เรทค่ะคอปเปอร์อันนี้ขัดใกล้กันคอปเปอร์อ่านคัพเรทนะคะเรทพีบีเรทเวลาเป็นลบต้องอ่านพรัมเบทค่ะซินเวอร์ค่ะเอจีซินเวอร์เวลาอ่านภาษาละตินค่ะอ่านอาร์เจนเทตค่ะอันนี้ก็เลยต้องจำโกลทองคำเอยูทองคำอ่านออเรททินอ่านสแตนเนตค่ะเราจะไม่เปลี่ยนท้ายเสียงจากชื่อภาษาอังกฤษเราจะเปลี่ยนท้ายเสียงจากชื่อภาษาละตินนะคะอ่ะตัวอย่างเลยค่ะหลักการมีอยู่นิดเดียวค่ะกลุ่มใหญ่เกิดจากไอออนิกไอออนิกคือบวกตามด้วยลบเวลาอ่านบวกตามด้วยลบนะอันบวกตามด้วยลบแล้วค่อยมองหาว่าสเฟียอยู่ตรงไหนนะคะค่อยมองหาว่าสเฟียอยู่ตรงไหนสเฟียเป็นบวกอ่านปกติเลยค่ะบวกแล้วตามด้วยลบถ้าไม่มีลบมาเอาคำว่าไอออนใส่ลงไปนะคะไม่มีลบมาเอาคำว่าไอออนใส่ลงไปนะถ้าสเฟียเป็นลบค่ะจะมีประจุบวกข้างหน้าหรือไม่มีก็ตามกรณีอ่านสเฟียที่เป็นลบต้องเปลี่ยนท้ายเสียงสเฟียตัวนั้นนะคะหลักการอ่านสเฟียคือลิแกนครบจบด้วยโลหะเพราะฉะนั้นสเฟียเป็นลบโลหะต้องเปลี่ยนท้ายเสียงนะคะดูตัวอย่างค่ะ
อันดับแรกอันดับแรกหาก่อนใครเป็นบวกใครเป็นลบอันนี้เห็นแล้วนะคะ K เป็นบวกแน่นอนห้อย3แสดงว่าสเฟียร์เป็นลบ3ค่ะสเฟียร์เป็นลบ3ก่อนจะอ่านชื่อหาเลขออกซิเดชันของเหล็กให้ได้ก่อนหาเลขออกซิเดชันของเหล็กให้ได้ก่อนค่ะนะคะสเฟียร์เป็นลบ3ใช่ไหมCN cyano cyanate ประจุลบ1 6ตัวประจุลบ6นะคะประจุลบ6แสดงว่าเหล็กประจุบวก3ค่ะหาเลขออกซิเดชันของเหล็กค่ะเหล็กประจุบวก3ช้าๆนะคะจะหาแบบพร้อมกันหมดหรือจะหาแยกเคาน์เตอร์ออนก็ได้ช้าๆเอาใหม่นะก่อนจะอ่านชื่อหาบวกกับลบให้เจอนะคะอีกรอบนึงนะคะตัวนี้ K มีประจุเป็นบวกซาเฟียมีประจุเป็นลบท่องไว้ในใจซาเฟียเป็นลบเปลี่ยนท้ายเสียงซาเฟียด้วยซาเฟียเป็นลบเปลี่ยนท้ายเสียงนะคะต่อไปหาประจุของโลหะตรงกลางค่ะ K 3บวก3ตัว3บวกเนาะหาพร้อมกันแบบนี้ก็ได้นะคะ CN 6ตัวลบ6ค่ะประจุรวมเป็น0ค่ะประจุรวมเป็น0ทำยังไงมันถึงจะเป็น0ตอนนี้K 3บวก CN 6ลบเหล็กจะต้องเป็น3บวกถูกไหมเหล็กต้องเป็น3บวกนะพอได้ประจุของโลหะอะตอมกลางเอาจดไว้ก่อนต่อไปไปอ่านชื่ออ่านบวกตามได้ลบค่ะซาเฟียเป็นบวกบวกคือ K โพแทสเซียมโพแทสเซียมเป็นบวกค่ะไม่ต้องบอกตัวห้อยเพราะอ่านแบบไอออนิกค่ะตัวห้อยของ K โพแทสเซียมไม่ต้องบอกค่ะโพแทสเซียมต่อไปไปเจอซาเฟียใช่ไหมอ่านแบบซาเฟียถึงแม้จะเขียนเหล็กก่อนเวลาอ่านซาเฟียไม่อ่านเหล็กก่อนค่ะอ่านลิแกนก่อนโพแทสเซียมลิแกนคือ CN เปิดตาราง CN อ่านว่ายังไง CN อ่านว่าไซยาโนมีกี่ตัวมี6ตัวอ่านว่าเฮกซาไซยาโนหมดแล้วมีลิแกนตัวเดียวต้องอ่านปิดท้ายด้วยโลหะแต่โลหะอยู่ในซาเฟียที่เป็นลบเพราะฉะนั้นโลหะตัวนั้นจะถูกเปลี่ยนท้ายเสียงก็เลยต้องอ่านว่าเฟอร์เลเฟอร์เลนะคะอ่านรวมกันเป็นโพแทสเซียมเฮกซาไซยาโนเฟอร์เลตทรีนะคะโพแทสเซียมเฮกซาไซยาโนเฟอร์เลตทรีทรีคือประจุของโลหะอะตอมกลางนะคะ3คือโลหะของประจุอะตอมกลางนะคะเขียนมาแบบนี้ตัวอย่างที่2แปลว่าซาเฟียอยู่ทั้งหมดเลยนะคะมีลิแกนทั้งหมดเลยลิแกนคือแอมโมเนียห้อย2แล้วก็ Cl ห้อย2ประจุรวมเป็น0นะคะแอมโมเนียเป็น0 Cl ลบ1 2ตัวลบ2ประจุรวมเป็น0แสดงว่า Pt บวก2นะคะ Pt บวก2 Pt บวก2นะต่อไปอ่านบวกตามด้วยลบมันไม่มีเคาน์เตอร์ไอออนอ่านประหนึ่งว่าซาเฟียเป็นบวกไปเลยคือไม่ต้องเปลี่ยนท้ายเสียงอะไรอ่านประหนึ่งว่าซาเฟียเป็นบวกค่ะมันเป็นกลางอ่านประหนึ่งว่ามันเป็นบวกค่ะภายในซาเฟียอ่านใครก่อนอ่านลิแกนก่อนค่ะอ่านลิแกนก่อนนะคะเวลาอ่านลิแกนโดยปกตินะคะจะสามารถอ่านเรียงตามลำดับตัวอักษร A B C ก็ได้นะหรือจะอ่านเรียงตามลำดับประจุก็ได้นะคะถ้าเรียงตามประจุให้เรียงตามบวกกลางแล้วก็ลบนะคะบวกกลางแล้วก็ลบนะคะกรณีนี้ไม่ว่าจะเรียงตามอะไรก็ตามแอมโมเนียตัว A มาก่อนนะคะอ่านแอมโมเนียก่อนคอไลอยู่แล้วนะคะคอโลตัว C นะคะแอมโมเนียตัว A นะคะคราวนี้เวลาอ่านลิแกนก่อนใช่ไหมแอมโมเนียมันห้อย2อะค่ะก็ต้องอ่านบอกจำนวนค่ะไดแอมโมเนียเป็นลิแกนอ่านว่าแอมมีนค่ะไดแอมมีน CO ห้อย2เหมือนกันค่ะไดคอโลปิดท้ายด้วยโลหะอะตอมกลางค่ะแพทินัม2นะคะแพทินัม2นะคะต้องมีคำว่าไอออนต่อท้ายไหมไม่มีเพราะว่าซาเฟียเป็นกลางค่ะแล้วอีสองมาจากไหน2คือประจุของโลหะอะตอมกลาง
นะคะเลข2คือประจุของโลหะอะตอมกลางแต่ซัฟเฟียร์หรือสารประกอบเชิงซ้อนนี้เป็นกลางค่ะก็เลยไม่ต้องมีคำว่าไอออนต่อท้ายนะคะอ่ะตัวอย่างถัดไปค่ะซัฟเฟียร์อยู่หน้าหวานเลยค่ะตามด้วยเคาน์เตอร์ไอออนอยู่ข้างหลังนะคะ Cl ตัวสุดท้ายต้องอ่านคอไลน์อ่านแบบไอออนิกค่ะอ่านแบบคอไลน์ตรงเสียง i ค่ะลบ1 Cl ข้างในลบ2น้ำ0แสดงว่า Cr บวก3นี่หาประจุแบบคิดในใจเลยนะคะโครเมียมประจุบวก3เวลาอ่านค่ะอันบวกตามด้วยลบค่ะลบเปลี่ยนท้ายเสียงค่ะเพราะฉะนั้นอ่านซัฟเฟียร์จบตามด้วยคอไลน์เพราะว่าคอไลน์อยู่นอกซัฟเฟียร์นะอ่านซัฟเฟียร์จบตามด้วยประจุลบคือคอไลน์คราวนี้ซัฟเฟียร์อ่านยังไงอ่ะอ่านเรียงตามลำดับลิแกนก่อนค่ะลิแกนเลข4ห้อยน้ำค่ะเตตะน้ำคืออะไรอะควาเตตะอะควาคอลีนห้อย2อะค่ะไดค่ะไดเอ้าคอลีนอยู่ในซัฟเฟียร์อ่านเปลี่ยนท้ายเสียงเป็นโอค่ะคอโลไดคอโลนะคะอาจจะปิดท้ายซัฟเฟียร์ด้วยโลหะอะตอมกลางค่ะโครเมียม3นะคะอย่าลืมประจุนะคะอ่านรวมกันค่ะเตตะอะควาไดคอโลโครเมียม3ปิดท้ายด้วยคอไลน์นะคะเตตะอะควาโครเมียมเตตะอะควาไดคอโลโครเมียม3คอไลน์นะคะ3คอไลน์โอเคนะคะไม่ยากนะคะไม่ยากแค่จับประเด็นให้ได้จับหลักให้ได้นะคะว่าในการอ่านชื่อนะคะของสารประกอบเชิงซ้อนหลักการหลักๆ ก็คือเอาไอออนิกมาจับก่อนนะคะเอาไอออนิกมาจับก่อนเสร็จแล้วค่อยอ่านภายในซัฟเฟียร์โดยเรียงตามลำดับลิแกนนะคะปิดท้ายด้วยโลหะอะตอมกลางนะคะตัวอย่างอันนี้อ่านไปแล้วมั้งเนี่ยเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เตตะอะควาไดคอโลโครเมียม3คอไลน์นะคะในทางกลับกันถ้าให้เป็นตัวเขียนมาล่ะแล้วจะย้อนกลับไปอ่ะหาสูตรอ่ะเวลาอ่านลิแกนก่อนใช่ไหมคะแต่เวลาเขียนโลหะอะตอมกลางก่อนเราต้องดูค่ะว่าซัฟเฟียร์เนี่ยมันอาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้ลองหาดูซิว่าข้างหน้าน่ะมีตัวไหนที่แสดงความเป็นประจุบวกไหมประจุบวกมันต้องเป็นโลหะถูกไหมคะถ้าอะไรก็ตามอ่านขึ้นต้นด้วยโลหะหรือขึ้นต้นด้วยตัวไหนที่แสดงความเป็นประจุบวกนะคะเราก็กรุ๊ปตัวนั้นไว้เลยว่าตัวนั้นคือเคาน์เตอร์ออนที่เป็นบวกถ้าไม่มีอ่ะตัวนี้อยู่ดีๆขึ้นตริดมาเลยไอออนิกไม่มีตริดค่ะไอออนิกไม่มีตริดตริดเนี่ยต้องแสดงความเป็นลิแกนแสดงว่าอีตริดเอทิลีนไดอะมีนนี่คือลิแกนแน่นอนนะนี่คือลิแกนแน่นอนอ่ะปิดท้ายด้วยโคบอลCO โคบอลต้องเป็นโลหะอะตอมกลางแน่นอนแล้วตัวที่มาต่อจากโคบอลจะเป็นลิแกนไม่ได้ค่ะเวลาอ่านซัฟเฟียร์ปิดท้ายโลหะอะตอมกลางเพราะฉะนั้นตัวที่อยู่หลังโลหะอะตอมกลางต้องอยู่นอกซัฟเฟียร์คือเคาน์เตอร์ไอออน SOC นี่แบบนี้เลยนะคะเขียนโคบอลมาก่อน CO ค่ะแล้วก็ตริดเอทิลีนไดอะมีนค่ะ EN ตริดคือเลข3ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหาตัวห้อยนะคะลองดูซิประจุที่เขาให้มาเนี่ยก็คือให้ CO 3บวกทำไมรู้อ่ะนี่ไงเอ้ยไม่ใช่3บวก2บวกให้ CO 2บวกมาอุ๊ยโอเคให้ CO 2บวกนะคะ EN มีประจุไหมเปิดดูในตารางลิแกนที่ครูให้มา EN ไม่มีประจุค่ะ SOC เป็นเคาน์เตอร์ออนมีประจุลบ2มันต้องมีตัวห้อยอะไรอีกไหมในการดุลสมการในการดุลเลขออกซิเดชันไม่มีแล้วเพราะว่า CO บวก2เจอกับ SOC ลบ2ประจุเป็น0นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีตัวห้อยอะไรนะคะแต่บางกรณีนะคะสมมุติครูเปลี่ยนซัลเฟตเป็นไนเตรตครูเปลี่ยนเป็นไนเตรตนะคะสมมุติครูเปลี่ยนเป็นไนเตรตไนเตรต ATE นะคะเวลาเขียนมันก็ต้องเป็นซัฟเฟียร์แล้วก็ CO EN ห้อย3แล้วก็ไนเตรต NO3 บังเอิญไนเตรตมันมีประจุลบ1ใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นมันดุลประจุไม่ครบเห็นไหมมันจะเหลือประจุบวกหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าครูเปลี่ยนเป็นไนเตรตจะเห็นว่าไอตัว NO3 เนี่ยต้องห้อย2นะคะวิธีการคิดนะค่ะง่ายนะคะโอเคอ่านชื่อนะคะเดี๋ยวครูจะเฉลยสัปดาห์หน้าจะทันไหมเนี่ย1 2 3ครูอยากให้ไปลองทำดูก่อนเดี๋ยวถ้าเฉลยตอนนี้เลยเดี๋ยวครูทำเองเป็นคนเดียวตัวนี้นะคะลองทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนตัวแรกนะคะซาเฟียไม่แสดงเคาน์เตอร์ออนแต่ว่าซาเฟียมีประจุเป็น2บวกเพราะฉะนั้นอ่านเหมือนไอออนิกก็คือไม่ต้องเปลี่ยนท้ายเสียงใช่ไหมคะอ่านภายในซาเฟียก่อนนะคะคิดตามนะคะอ่านภายในซาเฟียก่อนก็คือลิแกนมาก่อนเลยนะคะลิแกนมาก่อนอ่านน้ำก่อนเนาะน้ำห้อย5น้ำห้อย5เพนตะขึ้นต้นนะคะไปช้าๆนะคะเพนตะตามด้วยน้ำก็คืออะควาเพนตะอะควาต่อไปSCN เปิดสไลด์หาเลย SCN อ่านยังไงนะ SCN ไทโอไซยาเนโตนะคะไทโอไซยาเนโตครบแล้วปิดท้ายด้วยโลหะอะตอมกลางที่ไม่ต้องเปลี่ยนท้ายเสียงค่ะเพราะว่าเขามีประจุเป็นบวกแต่จะต้องบอกประจุของ CR ด้วยนะเราก็ต้องมาหาสิคะน้ำประจุเป็น0 SCN ประจุลบ1ประจุรวมเป็นบวก1แสดงว่าโครเมียมต้องบวก3ค่ะปิดท้ายได้โลหะอะตอมกลางค่ะโครเมียมไปเลยโครเมียมวงเล็บประจุของโครเมียม3ค่ะด้วยเลขโรมันค่ะนะคะอ่านว่าเพนตะอะควาไทโอไซยาเนโตโครเมียม3ค่ะโครเมียม3จะใส่ไอออนเพิ่มก็ได้หรือไม่ใส่ก็ไม่ผิดค่ะโอเคอีกข้อนึงเนาะอีกข้อนึงก็เป็นบวกเหมือนกันอีกข้อนึงเป็นบวกเหมือนกันเป็นบวกมีเคาน์เตอร์ออน CO3 อยู่ข้างนอกนะคะ CO3 อยู่ข้างนอกเป็นบวกอ่านตริตค่ะตริตทำไมขึ้นตริตอ่ะเพราะว่าเอทิลีนไดอะมีนตัวใหญ่ค่ะให้เกียรตินิดนึงครูก็เลยอ่านตริตนะคะตริตตริตแล้วก็ EN ค่ะEN เอทิลีนไดอะมีนนะคะเอทิลีนแล้วก็ไดแล้วก็แอมีนวงเล็บหน่อยก็ได้เดี๋ยวสับสนนะคะปิดท้ายด้วยโคบอลไม่ต้องเปลี่ยนท้ายเสียงนะคะโคบอลหาประจุของโคบอลค่ะ CO3 คาร์บอนเนตประจุ2ลบ EN ไม่มีประจุแสดงว่า CO ต้องประจุ2บวกค่ะตรงนี้2บวกนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยคาร์บอนเนตค่ะคาร์บอนเนตนะคะคาร์บอเนตไม่ต้องเป็นคาร์บอเนโตนะคะเพราะว่าเขาอยู่นอกซาเฟียเป็น
ไอออนิกนะคะเป็นไอออนิกนะคะก็คือคาร์บอเนตธรรมดาไม่ต้องเป็นคาร์บอเนโตเป็นคาร์บอเนตถ้าอยู่ในสเฟียร์ค่อยอ่านคาร์บอเนโตนะคะจะลงเสียงก็ต่อเมื่ออยู่ในสเฟียร์ลงเสียงโอต่อเมื่ออยู่ในสเฟียร์เท่านั้นนะคะข้อนี้ PPS ห้อย3คือไตรฟีนิลฟอสฟีนไตรฟีนิลฟอสฟีนมีประจุเป็น0นะคะห้อย4ก็มีประจุเป็น0เพราะฉะนั้นนิกเกิลมีประจุเป็น0อ๋อนิกเกิลมีประจุเป็น0ได้นะคะไม่ผิดนะคะไม่ผิดเห็นมั้ยเป็นตัวอย่างที่ลิแกนมีประจุเป็นกลางก็ได้นะคะแต่ว่าเขามีออร์บิทัลว่างนี่เขาสามารถที่จะรับอิเล็กตรอนได้แล้วก็เกิดเป็นพันธะโคออร์ดิเนตโคเลนได้เพราะฉะนั้นก็เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนได้นะคะตัวนี้ตัวนี้ต้องเป็นเตตาคริตอะแล้วก็ไตรไตรฟีนิลฟอสฟีนฟอสฟีนอึ๊บนะคะปิดท้ายด้วยนิกเกิล0ก็0นะคะ0ก็0ไม่ต้องกังวลนะคะโอเคกันบ้านอีกแล้วนะคะตรงนี้ถ้าเดี๋ยวเรามาเฉลยกันค่ะอ่ะตัวอย่างอันนี้ครูก็จะทำเหมือนกันครูทำ3ข้ออาจารย์คะเมื่อกี้ยังไม่ทันเลยค่ะไอ้ยังชันโอเคโอเคนิกเกิล0นะคะได้เนาะมาคราวนี้ถ้าให้เป็นคำอ่านมาถ้าให้เป็นคำอ่านให้เราเขียนสูตรบ้างอะทำยังไงให้เป็นคำอ่านนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนสูตรนะคะอันดับแรกเราต้องหาก่อนว่ามันมีเคาน์เตอร์อ้อนที่เป็นบวกหรือเป็นลบอยู่หรือเปล่านะคะอย่างข้อ1ไตรแอมมีนอ๋อขึ้นต้นไตรแอมมีนนะคะไตรแอมมีนคอโลแล้วก็ปิดท้ายด้วยโคบอลต์ทรีซัลเฟตเจอหรือยังเคาน์เตอร์ออนเจอแล้วเห็นไหมคะเคาน์เตอร์ออนก็คือตัวที่ลงเสียงเอทค่ะลงเสียงเอทซัลเฟตนี่ค่ะ SOC เขียนได้เลยนะคะคราวนี้เวลาเขียนปั๊บไตรแอมมีนคอโลไตรแอมมีนก็คือN แอมโมเนียค่ะ NS3 ไตรค่ะไตรห้อย3คอโลไม่มีโมโนไตรแปลว่า1ค่ะปิดท้ายด้วยโคบอลต์เอามาเขียนข้างหน้าเห็นไหมคะเวลาครูเขียนครูเขียนลิแกนก่อนครูเว้นข้างหน้าไว้นิดนึงเอาไว้เขียนโลหะอะตอมกลางเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอะโคบอลต์ใช่ไหมเขียน CO โคบอลต์ต่อไปยังไม่จบแค่นี้ค่ะเช็คประจุก่อนเช็คประจุ SO4 2ลบใช่ไหมCl ลบ1ค่ะแอมโมเนียเป็น0ค่ะโคบอลต์ให้มาเป็นบวก3นะประจุครบหรือยังรวมกันเป็น0หรือยังถ้ารวมกันเป็น0แล้วก็ไม่ต้องมีตัวห้อยเพิ่มถ้ารวมกันแล้วยังไม่เป็น0เราต้องมีตัวห้อยของเคาน์เตอร์ออนเพิ่มหรือห้อยที่สเฟียร์เพิ่มเพื่อให้ดุลแล้วนะโครงสร้างเป็นกลางถ้าเขาไม่ได้เขียนบอกว่ามันเป็นไอออนนะคะถ้าไม่มีเคาน์เตอร์ไอออนไม่มีตัวดุลประจุที่เป็นบวกหรือเป็นลบเราก็ต้องเขียนไอออนที่เป็นประจุโชว์ไว้บนสเฟียร์นะคะอันนี้ปรากฏว่าโคบอลต์3บวก Cl ลบ1 SO4 2ลบมันบวกกันแล้วเป็น3ลบพอดีเนาะดุลกันก็เป็น3บวกพอดีแสดงว่าสูตรไม่มีตัวห้อยค่ะเขียนสเฟียร์ภายในสเฟียร์คือ CO แอมโมเนียห้อย3Cl แล้วตามด้วยเคาน์เตอร์ออน SO4 นี่ถูกแล้วค่ะข้อ2ค่ะ
อ่านไปก่อนโพแทสเซียมบิดเจอ K โพแทสเซียมโพแทสเซียมอยู่ข้างหน้านะคะโพแทสเซียมอยู่ข้างหน้าแสดงว่าเขาต้องเป็นเคาน์เตอร์ออนที่เป็นบวกอะค่ะอยู่ข้างหน้าอยู่นอกสเฟียร์นะคะโพแทสเซียมไม่เป็นลิแกนแน่นอน K โพแทสเซียมชิปแล้วก็สเฟียร์ค่ะเว้นช่องว่างให้โลหะตรงกลางนิดนึงเนาะแล้วก็บิดออกซาเลโตบิดแปลว่า2ใช่ไหมคะออกซาเลตครูเขียน OX ไปเลยเนาะหรือจะเขียนเป็นสูตรก็ได้ออกซาเลตนะคะจะเขียนเป็นสูตรหรือจะเขียนเป็น OX ห้อยก็ไม่ผิดนะคะถ้าเขียน OX ก็ OX บิด2หรือถ้าเขียนเป็นสูตรก็คือC2 O4 2ลบนะคะตัวนี้เป็น bidentrate นะคะเป็น bidentrate เขียนได้2แบบเนาะถ้าเขียนแบบ C2 O4 แทนก็จะเป็นครูเขียนข้างล่างทันทีเขียนเป็น OX เฉยๆย่อว่า oxalate ก็ได้หรือจะเขียนเป็น C2 O4 เป็นสูตรของเขาก็ได้นะคะ C2 O4ให้รู้ว่ามันมีประจุเป็น2ลบนะคะ2ลบหมดได้ยังลิแกนบิดออกซาเลโตโคบอลเทตปิดด้วยโคบอลเทตก็คือโคบอลนั่นแหละแสดงว่าสเฟียร์เป็นลบนะคะหาประจุซิว่าจะมีตัวห้อยไหมนะโคบอล2บวกออกซาเลต2ลบแต่มีห้อย2ด้วยเป็น4ลบค่ะเป็น4ลบแสดงว่าซัฟเฟียมีประจุเป็น2ลบนี่คือประจุของซัฟเฟียนะคะเคาน์เตอร์ออน K K โพแทสเซียมมีประจุบวกเดียวทำยังไงจะดุลเขาได้ก็ต้องห้อย2ฟังทันนะคะอันดับแรกหาประจุที่เรารู้ทุกตัวก่อน K มีประจุบวก1อยู่หมู่1ไงโคบอลต์โจทย์ให้มาโคบอลต์2ประจุบวก2ออกซาเลตต้องรู้เองเป็นลิแกนต้องจำเองว่าประจุเป็นลบ2มันห้อย2เป็นบริดแปลว่าประจุลบ4ออกซาเลต2ตัวมีประจุลบ4โคบอลต์บวก2รวมกันเป็นลบ2นะคะบวก2เจอลบ4เหลือลบ2แสดงว่าซัฟเฟียร์เป็นลบ2นะคะเคาน์เตอร์ออนก็ต้องเป็นบวก2ประจุตรงข้ามด้วยตัวเลขเท่ากันนะคะ K 1ตัวมีประจุบวก1ทำไงจะมีประจุบวก2ห้อย2ไปค่ะแสดงว่าข้อ2โพแทสเซียมบิดออกซาเลโตโคบอลต์เทรด2นะคะสูตรก็คือ K ห้อย2นะคะในสเฟียร์คือโคบอลต์แล้วตามด้วยออกซาเลตห้อย2ตามด้วยออกซาเลตห้อย2ง่ายๆนะคะใจเย็นๆค่อยๆดูแยกให้ออกมันมีส่วนที่เป็นไอออนิกคือเคาน์เตอร์ไอออนบวกด้วยสเฟียร์นะคะต่อไปข้อ3ขึ้นต้นด้วยไดค่ะขึ้นต้นด้วยไดแสดงว่าไม่มีบวกค่ะเป็นลิแกนไดแอมีนไดคอโลแพลทินัม2ไอออนมาเลยแพลทินัมเลยก็ได้ค่ะนะคะไดแอมีนค่ะ NS3 ไดค่ะคอโลไดคอโลค่ะปิดไม่มีเคาน์เตอร์ออนที่เป็นบวกและไม่มีเคาน์เตอร์ออนที่เป็นลบแต่เราก็ต้องหาประจุค่ะเผื่อมันมีประจุหาประจุนะคะแพลทินัมเขาให้บวก2ค่ะแอมีนต้องรู้เองค่ะ0 CL ต้องรู้เองค่ะลบ2ค่ะมี2ตัวไงลบ2ดุลประจุแล้วได้0โอเคซัฟเฟียร์ไม่มีตัวเลขแสดงประจุเพราะมันเป็น0แต่ถ้าบังเอิญหาออกมาแล้วเป็นประจุเราต้องแสดงประจุลงไปนะคะหาออกมาแล้วได้บวก2บวก3ลบ2ลบ3ก็ต้องแสดงนะคะแต่อันนี้แพททินัมนะคะมันจะไม่เป็นลบเพราะไม่ได้เปลี่ยนท้ายเสียงนะคะสังเกตตรงนี้ก็ได้นะคะแพททินัมแปลว่าซัฟเฟียร์เป็นกลางหรือเป็นบวกได้เท่านั้นถ้าอ่านแพททินเนตซัฟเฟียร์ค่อยจะเป็นลบนะคะโอเคนี่สูตรได้แล้วนะคะไม่มีประจุนะคะไม่มีประจุPT แอมโมเนียห้อย2 CL ห้อย2ไม่มีประจุนะคะที่เหลือการบ้านนะคะการบ้านไปค่อยๆทำดูไม่ยากนะคะเปิดเอกสารลิแกนมีเกือบหมดนะคะมีลิแกนมีให้น่าจะครบนะคะน่าจะครบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้
ูเอาแบบชิวๆได้เนื้อหานิดเดียวก็คือพูดถึงแค่เรื่องของสารประกอบเชิงซ้อนว่าประกอบด้วยโลหะอะตอมกลางแล้วก็ลิแกนนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์ไอออน3อย่างแล้วก็อ่านชื่อและเขียนสูตรนะคะอ่านชื่อเป็นจากตัวอย่างนะคะอ่านชื่อให้เป็นแล้วก็เขียนสูตรย้อนกลับให้เป็นนะคะรู้ชื่อแล้วต้องเขียนสูตรย้อนกลับให้เป็นนะคะอันนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะส่งกันบ้านส่งกันบ้านวันนี้มันจันส่งกันบ้านภายในวันอาทิตย์แล้วกันให้ทำเสาร์อาทิตย์เพราะมันเยอะนะคะมีกันบ้าน3ชุดนะคะส่งกันบ้านภายในวันอาทิตย์ผ่านอีเมลก็ได้นะคะหรือผ่านลิงก์ที่ส่งกันบ้านก็ได้ครูจะเห็นทั้ง2ที่นะคะแล้วสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันอีกครั้งนึงในเรื่องของทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายการเกิดพันธะ